รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้สัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องสำคัญที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมกันไปแล้ววันนี้เราจะมาลงลึกถึงหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญเป็นอันดับแรกในการดำรงชีวิตของคนเรานั่นก็คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั่นเองครับคุณผู้ชมเคยถามตัวเองไหมครับว่าบ้านแบบที่เราต้องการอยู่อาศัยจริงๆนั้นเป็นบ้านแบบใดอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดและบ้านหลังที่เราอยู่ในเวลานี้นั้นใช่บ้านในฝันอย่างที่เราต้องการแล้วหรือเปล่าเรื่องราวเปลี่ยนโลกในตอนนี้อาจช่วยให้คุณผู้ชมตอบคำถามของตัวเองได้ชัดขึ้นและได้แนวคิดใหม่ๆในการอยู่อาศัยบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขมีคุณภาพและมีคุณค่าผ่านมุมมองการทำงานของสถาปนิกหนุ่มไอเดียสร้างสรรค์ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมรักโลกแนวอีโคท่านนี้ครับครับสวัสดีครับชื่อคำรณสุทธินะฮะอาชีพสถาปนิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Eco Architect ครับถามถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณแก้วสนใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเริ่มตั้งแต่ตอนไหนและอะไรที่ทำให้เราสนใจเรื่องนี้ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นอาชีพกสิกรรมนะก็เราก็คุ้นชินกับการอยู่ตามท้องนาตามธรรมชาติอะไรเงี้ยพอโตขึ้นได้ไปเรียนที่คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นสถานที่ที่แบบต้นไม้เยอะชอบมากแล้วก็แถวนั้นเนี่ยจะมีที่เที่ยวเยอะนะเช่นภูกระดึงน้ำหนาวอะไรเงี้ยเขาเขียวไอ้ภูเขียวนะแต่ช่วงที่เรียนเนี่ยจะปั่นจักรยานแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาที่ลมพัดผ่านหน้าเรามีต้นไม้มีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะพอมาทำงานปุ๊บก็เป็นเหมือนสถาปนิกทั่วไปเลยก็คือชอบงานโมเดิร์นชอบงานกล่องๆนะก็มีงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแนวคิดคือเราออกแบบบ้านให้ลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นบ้านกล่องนะฮะก็ไม่มีชายคาคือปัญหาของบ้านเราเนี่ยคืออยู่ในสภาพอากาศที่เป็นเขตร้อนชื้นก็จะได้อิทธิพลของรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรที่ไปช่วยบังแดดเนี่ยเขาก็จะร้อนนะแล้วก็พอไม่มีอะไรบังแดดแล้วก็ต้องปิดลมก็ไม่เข้าก็จะไม่มีการระบายอากาศพอเป็นแบบนี้แล้วคุณแก้วได้กลับไปแก้ไขปัญหาให้กับบ้านที่เราออกแบบหลังนั้นยังไงครับสิ่งที่ต้องแก้คือหนึ่งเราต้องไปหาอะไรบังแดดให้เขาก่อนนะก็คืออาจจะต้องไปยื่นชายคาเยอะๆหน่อยเพื่อให้เขาแดดไม่ส่องเข้าถึงตัวบ้านพอแดดไม่ส่องเขาไม่ร้อนเขาสามารถเปิดหน้าต่างได้เพื่อให้เกิดการระบายความชื้นออกกับความร้อนออกจากตัวอาคารนะย้อนถามถึงตอนเป็นนักศึกษาเห็นว่าคุณแก้วเป็นเด็กกิจกรรมชอบออกค่ายอาสาค่ายอนุรักษ์สิ่งนี้ช่วยปลูกฝังให้เราสนใจในเรื่องธรรมชาติมากขึ้นหรือเปล่าที่เข้าค่ายเพราะเหตุผลเดียวคืออยากได้เพื่อนนะไม่ได้คิดว่าเราอยากซึมซับอะไรมากมายตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากจริงๆนะแต่พอเข้าไปจริงๆเนี่ยอย่างค่ายอาสาเนี่ยมันทำให้เราเริ่มรักธรรมชาติมากขึ้น
เริ่มอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะคือมันเป็นการซึมซับไปเรื่อยๆอย่างการขี่จักรยานเนี่ยก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งให้จักรยานมาปั่นก็เราก็ปั่นพอปั่นปุ๊บเราก็ติดเราเริ่มสู่ว่าจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเราไปไหนมาไหนได้แบบฟรีดอมมากอิสระมากมันก็เลยเริ่มซึมซับตั้งแต่ค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมมาครับเมื่อซึมซับเรื่องธรรมชาติมาเรื่อยๆแบบนี้จึงทำให้งานออกแบบของคุณแก้วมักจะอิงกับธรรมชาติหรือคิดถึงธรรมชาติแวดล้อมประกอบด้วยเสมอใช่ไหมครับต้องบอกได้เลยว่าarchitecture หรือสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่สามารถ stand alone ได้ก็คือเราต้องพึ่งพาประโยชน์จากธรรมชาตินะอย่างยืนใต้ต้นไม้นะเรารู้สึกเย็นสบายกว่ายืนอยู่กลางร่มนะก็คือว่าต้นไม้เขาดูดซับรังสีดวงอาทิตย์ 70% ในการสังเคราะห์แสงและเล็ดลอดมาถึงตัวเราแค่ 30% ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายกว่าขณะที่เรายืนกลางร่มเนี่ยร่มเนี่ยกันแค่แสงแต่ไม่ได้กันรังสีความร้อนนะรังสีความร้อนเลยทะลุมาถึงตัวเราทำให้เรารู้สึกร้อนอันนี้คือเทคนิคต่างๆที่ธรรมชาติสอนเราเอามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบได้หมดเลยคุณแก้วบอกว่าช่วงที่เรียนต่อได้รู้เทคนิคการออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติหลายๆเรื่องลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่เรียนตอนมีอาโทได้ใช้เกือบทุกอย่างเลยเพราะว่าผมทำงานเกือบ7ปีก่อนที่จะไปเรียนนะก็คือทำไปพยายามทำไปเรียนรู้ไปแต่ว่าเรารู้ไม่จริงเลยต้องไปเรียนแต่พอไปเรียนเราถึงบางอ้อว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ที่เราทำเนี้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นบทไทยนะยกตัวอย่างทำไมบทไทยถึงเย็นในเวลากลางวันแล้วทำไมเขาถึงร้อนในเวลากลางคืนเพราะว่าบทไทยเนี่ยเขามีผนังที่ค่อนข้างหนาไอ้ผนังหน้าหนาเขาเรียกว่าผนังที่มีมวลสารเยอะเวลาเขาโดนแสงแดดเนี่ยเขาก็จะหน่วงความร้อนไว้ช่วงเวลาหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เก็บความร้อนไว้เต็มที่เหมือนกันนะพอถึงช่วงเย็นๆปุ๊บความร้อนเขาอิ่มตัวก็จะเริ่มคลายความร้อนทำให้ช่วงเย็นเนี่ยร้อนแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเย็นเพราะว่าความร้อนถูกหน่วงเอาไว้ที่ผนังอย่างสิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจว่าวัสดุกับเวลาการใช้งานมันมีความสัมพันธ์กันคือเราสามารถประยุกต์ต่อยอดได้หลายๆเรื่องเช่นถ้าเราจะออกแบบออฟฟิศเราควรจะใช้วัสดุแบบไหนถ้าเราออกแบบบ้านที่เป็นห้องนอนเราควรใช้วัสดุแบบไหนเพราะว่าวัสดุกับการเวลาการใช้งานมันก็มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าการทำงานเราต้องทำงานแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาประเมินผลนะเช่นมีอยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยคือเราพยายามออกแบบให้มีกรีนรูฟให้มีเวอร์ติคอลการ์เด้นเพื่อกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้มีการกักเก็บน้ำฝนมาใช้ทีนี้พอการใช้งานจริงเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเหมือนแล้วตกลงเหมือนกันรังสีดวงอาทิตย์มันช่วยให้บ้านเย็นขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องไปประเมินดูเพื่อมาเอาตัวนี้มาเป็นข้อมูลในการเอามาออกแบบต่อไปครับการทำงานคือการเรียนรู้และเราต้องประเมินผลงานที่ออกมาอยู่เสมอเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆในการทำงานที่จะช่วยให้เราพัฒนาทั้งงานและทั้งตัวเราเองให้เติบโตและเพิ่มศักยภาพไปพร้อมๆกันครับช่วงหน้าเราจะได้รู้จักกับงานออกแบบแนวอีโคว่าคืออะไรและสำคัญอย่างไรกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราความชื้นพอเข้าลอยตัวขึ้นสูงก็จะดึงความร้อนเข้าไปด้วยพอดึงความร้อนขึ้นไปเนี่ยก็เกิดไดนามิกของความดันอากาศก็จะเกิดเป็นกระแสลมเข้ามาแทนที่นะพออย่างนี้ก็เรียกว่า evaporative cooling ก็คือว่าการ